ยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกก็ล้วนแต่มีการพูดถึงว่าประเทศนั้นประเทศนี้ฉีดวัคซีนไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีอัตราส่วนของผู้ที่จะรับวัคซีนเข็ม1เข็ม2เข็ม3มากน้อยสักเท่าไหร่นั่นหมายความว่าทางเดียวที่เราจะสู้กับโควิด -19 ได้นอกเหนือจากการรักษาระยะห่างแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยแล้ววัคซีนดูจะเป็นยาหรือสิ่งที่นำเข้าสู่ร่างกายเพียงชนิดเดียวนะครับเพื่อที่จะระงับยับยั้งหวังว่าจะป้องกันหรือว่าลดอาการรุนแรงของโควิด -19 ได้แต่เมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนว่าเราจะมีทางเลือกนะครับเมื่อมีการค้นพบและกำลังอยู่ระหว่างการทดลองยาตัวหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการรักษาอาการโควิด-19คุณพงษ์ทัศน์มีข้อมูลที่จะมาคุยกับเราครับโมโนพิลาเวียที่ว่านี้ณขณะนี้เนี่ยขั้นตอนอยู่ระหว่างทดลองนานขนาดไหนหรือว่าคนเราเนี่ยจะได้ใช้เจ้ายาตัวนี้เนี่ยสักเมื่อไหร่ครับคิดว่าอีกไม่นานนะจะได้ขึ้นทะเบียนของสำนักงานอาหารและยาสหรัฐแล้วนะครับครับน่าจะอยู่ในช่วงปลายปีนี้คุณก่อเกตก็อีกไม่กี่เดือนแล้วจะปลายปีก็หลายๆคนก็มองว่าน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับแต่ผมอยากชี้ชวนในตั้งข้อสังเกตแบบนี้สักหน่อยว่าจริงๆแล้วมันอาจจะยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้เพราะอย่าลืมว่าวัคซีนเองก็ยังมีความสำคัญอยู่เพียงแต่ยาเนี่ยสำหรับคนที่ติดเชื้อมาแล้วคุณก่อเกตลองคิดดูสิครับว่าจะดีขนาดไหนถ้าเราติดเชื้อมาอาการเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าเราสามารถกินยาได้ทันทีเพราะว่ายาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เราต้องอาการหนักแล้วเข้าโรงพยาบาลได้ใช่ไหมครับถึงจะได้ใช้แต่สำหรับโมโนพิราเวียเนี่ยเขาก็คาดกันว่าจะเข้ามาช่วยเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่ไปตรวจพบว่าติดเชื้ออาการเล็กน้อยปานกลางก็สามารถกินได้เลยนะครับ800มิลลิกรัมเช้าเย็น5วันก็สามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลรวมถึงอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยอันนี้จากผลการทดสอบที่สหรัฐนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับข้อมูลตัวนี้แล้วก็ไม่นานแล้วนะครับถ้าปลายปีหรือว่าเต็มที่ต้นปีนี่ก็เราก็คงจะต้องได้ใช้ยาตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าจะบอกถึงความเสี่ยงผลข้างเคียงเวลาพูดถึงยาก็พูดถึงเรื่องของผลข้างเคียงใช่ไหมครับวัคซีนก็พูดถึงเรื่องของผลข้างเคียงวัคซีนตัวนี้มีผลข้างเคียงแบบนึงตัวนี้มีผลข้างเคียงแบบนึงโมโนพิลาเวียมีความเสี่ยงหรือว่าผลข้างเคียง side effect มันเนี่ยมีอะไรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษไหมครับคิดว่าเรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยต้องรอดูการทดสอบให้เต็มรูปแบบกว่านี้คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบระยะที่3นะครับคุณก่อเกตเพราะฉะนั้นน่าจะต้องรอดูผลการศึกษาอย่างครอบคลุมด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับยาตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ายาตัวนี้คุณก่อเกตเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงโควิด-19 เนี่ยเชื้อไวรัสเข้ามาก็จะแบ่งตัวเป็นหลายๆตัวใช่ไหมครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายแต่ว่าเจ้าโมโนพิราเวียเนี่ยจะเข้าไปทำปฏิกิริยาในการยับยั้งลดปริมาณของเชื้อไวรัสก็คือยับยั้งการจำลองตัวการก๊อปปี้ตัวของเชื้อไวรัสลงทำให้เชื้อไวรัสในร่างกายของเราเนี่ยก็เหลือน้อยลงไปด้วยอันนี้เป็นวิธีการในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ของยาตัวนี้นะครับโควิด -19 เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนไม่รู้แต่มันจะอยู่แค่นั้นยาตัวนี้โมโนพิลาเวียจะไปจำกัดมันให้อยู่ไม่ให้มันแพร่กระจายตัวมากขึ้นขยายตัวมากขึ้นไม่ให้มีถูกต้องครับแล้วที่สำคัญก็คือใช้ได้กับทุกสายพันธุ์อันนี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัทเขาก็แถลงออกมานะครับแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนผลข้างเคียงจะเป็นอย่างไรเนี่ยคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะได้รู้กันจากการเก็บข้อมูลจากการทดลองของบริษัทด้วยครับประเด็นที่คุณพงษ์ทัศน์ว่าเมื่อสักครู่น่าสนใจมากป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ในขณะที่วัคซีนก็บอกว่าบางสายพันธุ์นั้นมีผลในการสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสโควิด-19บางสายพันธุ์เนี่ยน้อยนะครับขณะเดียวกันก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่าผลกระทบหรือผลข้างเคียงของการได้รับวัคซีนบางตัวในอนาคตเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อวัคซีนซึ่งมีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในหลากหลายประเทศนี่ครับเขาจะมองเรื่องนี้เป็นทางเลือกไหมครับเพราะว่าวัคซีนก็ไม่แน่ใจว่าแบบฉีดไปแล้วรับวัคซีนไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าคุณปลอดภัยจากการติดเชื้อนะเพราะนั้นทำไมถึงต้องไปรับวัคซีนให้เสี่ยงถ้าเรารับเชื้อมาเรามีโมโนพิลาเวียมาช่วยแล้ววัคซีนจะมีความสำคัญ
รองลงมาหรือไม่ในอนาคตถ้าเผื่อมีคนคิดเช่นนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันนะครับหลายคนบอกว่ามันเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านก็บอกว่ามันไม่น่าจะไปถึงขนาดตัวเปลี่ยนเกมได้เพราะว่ายังไงวัคซีนก็ยังมีความสำคัญอยู่เพราะวัคซีนป้องกันให้ไม่ให้เราไปติดเชื้อถูกไหมครับครับยานี้สำหรับเวลาเราไปติดเชื้อแล้วเราค่อยกินเพื่อที่จะลดอัตราการเสี่ยงที่จะไปนอนโรงพยาบาลแต่ที่คุณก่อเขตพูดก็มีประเด็นเหมือนกันครับเพราะว่ายาก็มีประโยชน์เป็นทางเลือกนึงสำหรับหนึ่งคนที่ไม่ยอมไปฉีดวัคซีนอาจจะไม่มั่นใจในตัววัคซีนถูกไหมครับเรื่องของผลข้างเคียงคนที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้เราอย่าลืมนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถไปรับวัคซีนได้เลยมันมีหลายคนที่มีอาการแพ้มีโรคประจำตัวที่ไม่ได้เอื้อต่อการไปรับวัคซีนอยู่แล้วคนที่ไปรับวัคซีนมาแล้วแล้วระดับภูมิคุ้มกันลดลงอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างที่น่าจะยาตัวนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับพวกเขาด้วยนะครับครับเอาละครับถือว่ามีทางเลือกมากขึ้นแน่นอนแต่อะไรก็ตามวัคซีนก็ยังคงจำเป็นอยู่นะถ้าให้ท่านผู้ชมเลือกท่านผู้ชมคิดว่าอยากจะได้รับเชื้อเข้ามาแล้วค่อยรักษาหรือว่าอยากเข้ามาเลยอย่ามาถึงตัวฉันเลยจะได้ไม่ต้องกินยารักษาก็ต้องเลือกเอานะครับครับทีนี้เราพูดกันในเรื่องของเชื้อในร่างกายแต่สถานการณ์ณขณะนี้นะครับในขณะที่มีบางที่บางประเทศก็บอกสถานการณ์ดีขึ้นไม่ทันเดี๋ยวบอกแย่ลงอีกแล้วมันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราคงจะหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ต่อไปไม่ได้แล้วสถานการณ์ในประเทศต่างๆตอนนี้เนี่ยเขาปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับโควิด-19 ยังไงบ้างครับประเทศล่าสุดของสัปดาห์นี้ก็คือนิวซีแลนด์นะครับมีการทบทวนกันอีกแล้วว่าจริงๆยุทธศาสตร์กดตัวเลขเป็นศูนย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันโควิด-19 ในระยะยาวโรคเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระยะยาวเพราะฉะนั้นการกดตัวเลขเป็นศูนย์เนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคุณก่อเขตคุณผู้ชมอย่างที่เราพูดกันมาหลายๆสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่เรื่องของการเปิดการท่องเที่ยวเปิดเศรษฐกิจถูกไหมครับหลายๆประเทศก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากโควิด-19 เหมือนกันนิวซีแลนด์ก็เช่นกันครับเขาก็มองว่าการที่จะล็อกดาวน์อยู่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพอพบผู้ติดเชื้อก็ต้องล็อกดาวน์พอไม่พบพอสถานการณ์ดีขึ้นก็คลายล็อกเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเขามันค่อนข้างปั่นป่วนเหมือนกันนะครับสำหรับการดำเนินนโยบายต่างๆเพราะฉะนั้นนิวซีแลนด์เองก็กำลังทบทวนว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะอยู่เป็นยุทธศาสตร์ร่วมกับโควิด-19 ในอนาคตแบบที่ประเทศอื่นๆเขาทำกันดีไหมเพราะว่ากดตัวเลขเป็นศูนย์ไปเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสู้ไปดูตัวเลขของผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลน่าจะดีกว่านะครับครับแล้วนิวซีแลนด์เขาจะทำยังไงครับเขาจะอยู่ยังไงลักษณะคล้ายๆกันกับสิงคโปร์ลักษณะคล้ายๆกันกับของอังกฤษเลยครับตอนนี้แผนเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนมากเป็นแค่การชูนโยบายมาจากรัฐบาลเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าผมเท่าที่ประมวลทั้งหมดหลายๆประเทศที่เขาบอกว่าจะอยู่ร่วมกับโควิดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการให้ชุดตรวจแก่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายถูกไหมครับการวัคซีนก็ต้องมีพร้อมแล้วก็ฉีดให้ได้ครอบคลุมมากด้วยอันนี้เป็น2กุญแจสำคัญเหมือนกันที่ทำอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราคิดถึงการอยู่ร่วมกับโควิด-19 แล้วเราก็จะเปิดประเทศอยู่ร่วมกับมันเลยถูกไหมครับเราต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตด้วยเพราะว่าโรคเนี่ยยังไงมันก็ยังอยู่กับเราต่อไปแล้วก็เป็นการประเมินจากหลายๆคนแล้วว่ามันไม่น่าจะหมดไปง่ายๆด้วยนะครับเราได้ยินคำว่าเราต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปให้ได้แล้วล่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำให้คนในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งเนี่ยปลอดจากโควิด-19 เป็นศูนย์เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเท่าที่คุณพงศธรติดตามมันเนี่ยมันมีประเทศไหนไหมครับที่ดูแล้วเนี่ยเขาจะมีความพร้อมมากที่จะอยู่กับโควิด-19จริงๆก็น่าจะเป็นที่อังกฤษนะครับที่เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนตอนนี้เพราะว่าคนก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติแต่ว่าก็ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าออกไปแล้วจะไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยหรือว่าเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดแล้วจะถอดหน้ากากอนามัยแบบนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนก็ยังใช้ชีวิตตามวิถีใหม่แบบนี้แหละคุณก่อเขตใส่หน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเราก็มีตัวอย่างจากประเทศหลายๆประเทศให้เห็นเหมือนกันเช่นที่สหรัฐเนี่ยเปิดอย่างเสรีเลยแล้วตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นจะไม่ใช่ผู้ป่วยอาการหนักหรือว่าผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับช่วงเวฟแรกๆก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็เห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันครับแต่ละที่ก็คงจะไม่เหมือนกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเราคงเลี่ยงที่จะอยู่กับโควิด-19 ไม่ได้
แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะมีความพร้อมและสร้างความพร้อมนี้ได้ขนาดไหนนี่พูดเฉพาะแค่ในแง่มุมของสุขภาพของสาธารณสุขเท่านั้นนะครับในเชิงสังคมในเชิงเศรษฐกิจมีการบ้านที่จะต้องทำอีกเยอะมากเลยนะครับในการที่จะอยู่กับโควิด-19วันนี้ขอบคุณคุณพงษ์สัทธ์นะครับและทั้งหมดนั้นก็คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ติดตาม Newsroom ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมข่าวของไทย PBS ทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ